ภาพที่สองที่ได้เห็นเมื่อคืนไปดูภาพที่สองภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าภาพเล่าเรื่องทักษิณเจ้าสัวกัฟกัฟก็คือกัฟเอเนจีใช่ค่ะเจ้าสัวกัฟก็คือคุณสารัตน์รัตนบดีค่ะในภาพนะครับจากซ้ายไปขวานะค่ะจากซ้ายไปขวาซ้ายสุดเจ้าสัวสิพีเจ้าสัวธนินดูภาษากายของเจ้าสัวธนินสิครับค่ะดูภาษากายของเจ้าสัวธนินสิครับดูแล้วก็ถ่ายทอดคิดเอาเองนะคิดเอาเองไม่บอกนะไม่บอกคิดเอาเองนะถัดจากเจ้าสัวธนินเจ้าสัวสิพีก็จะเป็นเจ้าสัวกราฟคุณสารัตน์รัตนบดีค่ะนั่งอยู่ตรงกลางขั้นระหว่างคุณทักษิณกับเจ้าสัวสิพีค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคนที่นั่งติดกับคุณทักษิณก็น่าจะเป็นเจ้าสัวสิพีแต่วันนี้คนที่นั่งติดกับเจ้าสัวคนที่นั่งติดกับคุณทักษิณทักษิณก็คือเจ้าสัวกราฟค่ะภาษากายของเจ้าสัวสิพีของเจ้าสัวกราฟมันคนละภาษาเลยนะเห็นไหมครับเขาบอกว่าโง่เฮงมันบอกอนาคตโอ้โหขนาดนั้นเลยนะสีหน้าสีตามันบอกภาวะอารมณ์ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะครับนะครับโซนขวามือสุดของคุณทักษิณเมื่อคืนหัวใจพองโตโอ้โหตัดประเทศไทยเที่ยวนี้และถ้าวัดจากเมื่อคืนพารากอนฮอลล์ค่ะผมคิดว่าคุณทักษิณกลับมาเหมือนเดิมเลยนะใช่มันมีบทสรุปในทางการเมืองอยู่คำหนึ่งค่ะคำว่าดาวเลิกก็ยังเป็นดาวเลิกวันยังค่ำไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนยังไงก็มีแสงในตัวเองอยู่วันยังค่ำเมื่อกลับมาก็ยังเป็นดาวเลิกค่ะดาวเลิกที่ยังไม่ดับค่ะผมพูดในเชิงสัญญาทางการเมืองนะครับใครจะคิดอะไรก็คิดกันเอาเองคิดเอาเองไปดูอีกภาพไหมภาพเล่าเรื่องอีกหนึ่งภาพครับอย่างที่กราบเรียนนะย้อนกลับไปถอยกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคนที่นั่งติดกับคุณทักษิณไม่อยู่คนเดียวก็คือเจ้าสัวสิพีถ้าเป็นสมัยก่อนแต่วันนี้ไม่ใช่พอสอนนี้เปลี่ยนไปแล้วถูกขั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปโอเค